เอาล่ะในที่สุดเราก็เลือกแล้วคุณผู้ชมครับเราจะทำแกงส้มกิมจิคุณผู้ชมครับเราไม่ใช่เป็นแค่แกงส้มธรรมดาเราจะรับประทานคู่กับปลาทอดกรอบกรอบเราเริ่มต้นด้วยการทอดปลาก่อนนะครับทุกครั้งที่จะทอดอะไรต่อมีอะไรให้กรอบกรอบต้องคิดถึงน้ำมันสำหรับทอดนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจวันนี้จะต้องใช้แป้งนะคุณผู้ชมเป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกิคุณผู้ชมครับแป้งแห้งๆอีกซองหนึ่งก็เป็นแป้งแบบผสมน้ำอันนี้ใส่น้ำจัดการใช้ตะกร้อคนในส่วนผสมของแป้งแห้งอันนี้อาจารย์ใส่งาค่ะคุณผู้ชมคะคลุกเคล้าซะเอาปลาทั้งหมดคุณผู้ชมใส่ลงไปแช่ในนี้จัดการหยิบปลาที่จุ่มแป้งนี้นะเอามาคลุกลงในแป้งแห้งๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็หย่อนลงไปทอดเลยเห็นไหมคะทอดปลาสุกได้ที่หรือไม่สังเกตง่ายนิดเดียวปลาจะลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมสุกเหลืองพอประมาณโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมเอาล่ะพอปลาเราเสร็จแล้วเราจะมาทำแกงส้มกิมจิกันนะครับนี่คือกิมจิคุณผู้ชมตัวแปรของตำรับนี้เอาล่ะแกงส้มของเราคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปกิมจิอยู่ในนี้นะหอมแดงใส่ลงไปคุณผู้ชมจะได้มีกลิ่นพริกขี้หนูแห้งซอยเล็กๆถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพิ่มความเผ็ดพริกป่นเกาหลีคุณผู้ชมเราต้องใส่นะสีมันจะแดงแป๊ดเลยคุณผู้ชมจัดการปั่นซะไม่ถึงกับละเอียดมากนักเราจะใส่ลงหม้อต้มครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำของเราเริ่มจะเดือดเราก็จะต้องปรุงรสตอนนี้เราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกความเค็มก็ต้องน้ำปลาอีกนิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมรักษาสุขภาพไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำตาลในร่างกายคุณผู้ชมใช้นี่สิครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับนิดเดียวหวานหวานแล้วนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมแกงส้มกิมจิของเราเดือดแล้วพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟยกมาจัดการเทไปครึ่งหม้อพอเทไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมปลาที่เราทอดไว้กับกรอบเราก็หย่อนลงไปเลยคุณผู้ชมตาเก๋นะคุณผู้ชมว่าไหมกลัวคนรู้ว่าคืออะไรไอ้ปิดฝาพร้อมรับประทานครับ